รับเมนูที่ทางร้านก็ทุกิวนะครับจะนำไปร่วมที่งานฮาลาลฟู้ดเฟสติวัลที่จะถึงนี้นะครับก็คือเรานำความโดดเด่นที่เกิดขึ้นในร้านไม่ว่าจะเป็นเนื้อวากิวที่เป็นตัวนำเข้าออสเตรเลียนะครับตัวไซมอนนอร์เวย์นะครับตัวนี้นำไปผสมผสานเป็นเมนูที่เป็นลักษณะเป็นข้าวกล่องดงบุรีนะครับเพราะงั้นเนี่ยทุกท่านที่ไปในงานนี้ก็จะได้พบกับไม่ว่าจะเป็นดงบุรีไซมอนไข่ปลาไซมอนนะครับดงบุรีที่เป็นวากิวนะครับมีไข่ออนเซนนะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยในงานเนี่ยเรามีเมนูพิเศษที่จะเกิดขึ้นเฉพาะในการที่เราไปออกร้านร่วมกับลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อวากิวนะครับผมซึ่งสำหรับงานฮาลาลฟู้ดเฟสติวัลที่จะถึงนี้นะครับทางเราก็ยังมีเมนูพิเศษสำหรับชาวยาตีมเลยนะครับก็คือเป็นเมนูที่ชื่อว่าแซลมอนลิงนะครับเมนูนี้ยังไม่เคยไปเปิดที่ไหนนะครับเป็นที่นี่เป็นที่แรกนะครับใครอยากจะลองชิมอยากจะลิ้มรสนะครับด้วยคุณภาพของวัตถุดิบก็ทุกิวนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็อยากขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับมาร่วมงานฮาลาลฟู้ดเฟสติวัลนะครับในวันที่30-31สิงหาคมนี้และวันที่1กันยายนนะครับที่สนามกีฬานะครับหัวหมากนะครับผมยังไงแล้วเจอกันได้ที่บูธ Got to Kill นะครับ